สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมอามาโฮอีกครั้งคลิปนี้ก็ยังคงเป็นประวัติตัวละครในเซเลอร์มูนอีกเช่นเดิมตัวละครตัวนี้ก็คือฮิโนเรหรือเซเลอร์มานั่นเองค่ะตัวละครที่ร้อนแรงแล้วก็สวยแซ่บสุดๆเลยใช่ไหมเพื่อนๆคนไหนที่รักตัวละครตัวนี้อย่าลืมติดตามนะคะว่าตัวละครตัวนี้ชอบอะไรไม่ชอบอะไรมีประวัติเป็นมายังไงบ้างไปดูกันเลยเซเลอร์มามีชื่อจริงว่าฮิโนเรนะคะนามสกุลฮิโนชื่อว่าเรนั่นเองค่ะโดยชื่อภาษาอังกฤษของเธอก็ยังคงใช้เป็นชื่อฮิโนเรเหมือนเดิมนะคะถึงจะเปลี่ยนตัวสะกดไม่ได้เขียนเหมือนกับตัวสะกดที่เป็นทับศัพท์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นตัวสะกดที่รวมกันแล้วก็ยังอ่านว่าเรฮิโนเหมือนเดิมเลยค่ะทั้งนามสกุลแล้วก็ชื่อแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็เคยจะใช้ชื่อเรจังว่าซาร่าแล้วก็แม็กกี้ค่ะดีแล้วนะคะที่เขาใช้ชื่อเรโอเคชื่อของเรจังนะคะแปลความหมายออกมาได้เป็นจิตวิญญาณแห่งไฟค่ะหรือ spirit of fire นั่นเองค่ะสมกับเป็นผู้ใช้ไฟของดาวอังคารเลยจริงๆเนาะคำว่าฮินั้นก็แปลตรงๆตัวว่าไฟในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะส่วนโนะนี่ก็โอ้อาจารย์ชอบใช้คำว่าโนะมาเป็นนามสกุลมากเลยเนาะแบบซึกิโนะไอโนะฮิโนะมิซุโนะคือโนะ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 กันหลายโนะมากเลยเนาะดีนะไม่มีแนนโนะด้วยเล่นทำไมเรจังนะคะเกิดในวันที่17เมษายนราศีของเธอก็คือราศีเมษนั่นเองค่ะหินประจำวันเกิดของเธอก็คือเพชรนั่นเองอายุของเธอนะคะในภาคแรกที่ปรากฏตัวก็คือ14ปีเท่ากับอุซางิแล้วก็อามิค่ะแล้วก็ในภาคสตาร์นั้นเธอก็มีอายุ16ปีเท่ากันเบ้เลยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนั่นเองนะคะความสูงของเธอนั้นก็คือ5ฟุต3นิ้วค่ะเป็นเซนติเมตรก็ประมาณ160เซนนะคะส่วนน้ำหนักของเธอก็อยู่ที่51กิโลกรัมค่ะเรียกว่าเป็นสาวที่หุ่นดีมากๆเลยเนาะสูงต้อง160หนัก51เองในตาของเรจังนั้นเป็นสีม่วงค่ะส่วนผมนั้นเป็นสีดำเหลือบม่วงเราก็กรุ๊ปเลือดของเธอนั้นค่อนข้างพิเศษกว่าเซเลอร์คนอื่นเลยค่ะก็คือเป็นกรุ๊ป AB ส่วนแขนข้างที่เธอถนัดก็คือข้างขวานั่นเองครอบครัวของเรจังนะคะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่ค่ะ3คนในออริจินอลมังงะนะคะคุณพ่อของเธอก็คือเป็นนักการเมืองค่ะไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยมีเวลาว่างสไตล์เดียวกับคุณแม่ของอามิจังเลยเพราะฉะนั้นเรจังก็จะค่อนข้างมีปมนิดนึงนะคะในเรื่องครอบครัวส่วนคุณแม่ของเธอนะคะเสียชีวิตตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดเรื่องเซเลอร์มูนอีกค่ะเพราะฉะนั้นเรจังก็เลยต้องอยู่แบบว้าเวกอ่ะคุณปู่นิดนึงเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่มีเวลาว่างคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะส่วนคุณปู่ของเรจังนะคะจะค่อนข้างแตกต่างกันมากโขเลยค่ะระหว่างในออริจินอลมังงะกับแอนิเมชันคลาสสิกยุค90ค่ะคุณปู่ของเธอในมังงะนั้นค่อนข้างดูเงียบขรึมแล้วก็ดูน่าเคารพมากกว่านะคะสมกับเป็นผู้ดูแลศาลเจ้าสมกับเป็นเจ้าอาวาสเลยค่ะแต่ว่าคุณปู่ของเธอในแอนิเมชันยุค90จะค่อนข้างเฮฮาแล้วก็สดใสร่าเริงกว่ามากเลยค่ะที่ตัวเล็กๆเหมือนคุริลินในดราก้อนบอลเลยนะวิชาที่เธอชอบก็คือวิชาโบราณคดีนั่นเองค่ะหรือวรรณคดีนั่นเองเนาะส่วนวิชาที่เธอไม่ชอบก็คือวิชาสังคมศาสตร์ค่ะงานอดิเรกของเรจังนะคะก็มีดูดวงชอบเดทชอบร้องเพลงชอบวรรณคดีโบราณด้วยนะคะแล้วก็ชอบคาราเต้ด้วยโหดมากๆเลยแล้วนอกจากนั้นเรจังก็ยังชอบอ่านการ์ตูนเหมือนกับอุซางิอีกด้วยส่วนสิ่งที่เธอไม่ชอบนะคะเธอก็จะไม่ชอบดูทีวีค่ะแล้วเธอก็ยังเกลียดคนเงอะงะอีกด้วยค่ะอันนี้หรือเปล่านะที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เธอแบบรู้สึกเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของอุซางิผู้เป็นผู้นำทีมสวิตเซอร์เลอร์อยู่เล็กน้อยนะคะ อาหารที่เรจังชอบนะคะก็มีพิซซ่ามังสวิรัติค่ะปลาปักเป้าและที่น่าดีใจสุดๆเลยก็คือเรจังชอบทานอาหารไทยค่ะสุดๆไปเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุออกมานะว่าเรจังนั้นชอบทานอาหารไทยแบบไหนหรือว่าชนิดอะไรนะคะปราบปลื้มน้ำตาไหลมากเลยนะคะที่เธอชอบอาหารไทยค่ะส่วนอาหารที่เรจังไม่ชอบนะคะคือแอสพารากัสหรือที่บ้านเรารู้จักกันในชื่อของหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสีที่เรจังชอบนะคะก็คือสีแดงและสีดำค่ะเป็นสีแบบคือแดงแดงจริงๆแดงแม่สีแล้วก็ดำจริงๆดีค่ะดีเป็นคนที่ตรงๆดีนั่นเองแล้วก็อัญมณีที่เธอชอบนะคะก็คือรูบี้นั่นเองเธอชอบ
สีแดงเพราะฉะนั้นก็เลยชอบอัญมณีที่เป็นสีแดงสดนั่นเองค่ะสัตว์ที่เธอชื่นชอบนะคะก็คืออีกาแล้วก็แพนด้านั่นเองค่ะอยากรู้จังเลยว่าทำไมเธอถึงชอบแพนด้าเนาะจุดแข็งของเรซังก็คือการทำสมาธิที่แน่วแน่ค่ะแล้วก็การอุทิศตนทำกิจในวัดแล้วก็การทำนายอนาคตค่ะและนอกจากนั้นเธอก็ยังมีลางสังหรณ์หรือสมาธิ6บางอย่างด้วยค่ะส่วนความฝันของเรจังนะคะมีอยู่หลายอย่างมากๆเลยค่ะนั่นก็คืออย่างแรกหลักๆที่เธอใฝ่ฝันเลยนะก็คือเธออยากเป็นเจ้าวาดของวัดนี้ค่ะแล้วความฝันต่อๆมาของเธอก็คือการเป็นนักร้องการเป็นนางแบบแล้วก็การเป็นนักพากย์ค่ะเซเลมาในออริจินอลมังงะกับในอนิเมชันเวอร์ชันคลาสสิกยุค90นะคะห้างจะมีนิสัยที่แตกต่างกันมากๆเลยค่ะเพราะว่าในเวอร์ชันออริจินอลมังงะเองนั้นค่อนข้างจะเงียบขรึมและดูเป็นผู้ใหญ่กว่าคนในรุ่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะดูมีวุฒิภาวะแบบอีกแบบนึงนะคะแล้วก็มีความแบบดูหม่นๆดูแบบเยือกเย็นเยือกเย็นนิดนึงผิดกับในเวอร์ชันแอนิเมชันเลยค่ะที่แบบว่าเธอจะค่อนข้างเป็นสาวที่ไล่ตามความรักแล้วก็สดใสร่าเริงแล้วก็เฮฮาปาจิงโกะทะเลาะกับอุซางิบ่อยๆนี่ก็มีบ้างเหมือนการปลาปลายแต่ก็ไม่เยอะขนาดถึงกับทะเลาะกันแหลกลานบาระทึกสลึกจิตเหมือนกับที่อนิเมะคลาสสิกยุค90นั้นเอามาทำนะคะเพราะฉะนั้นในที่สุดอาจารย์นาโอโกะเองไม่ค่อยพอใจค่ะเลยมีการท้วงติงมาเล็กน้อยสำหรับทีมที่ทำอนิเมะนะคะเซเลมาก็เลยมีนิสัยที่ค่อนข้างเรียบร้อยขึ้นในภาคหลังๆนั่นเองค่ะสังเกตได้ในช่วงภาคหลังๆของอนิเมะก็จะแบบค่อยมีฉากหวือหวาที่ผับเซเลมาทำอะไรโกโก้ป่วนๆเหมือนในอนิเมชันยุค90ภาคแรกๆนะคะแต่จริงๆเรามีความรู้สึกว่ามันก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบนึงเนาะแบบโกโก้เนี่ย นอกจากนี้นะคะมาเองก็ยังมีสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะไม่ใช่แค่เซเลมูนกับเซเลวีนัสเท่านั้นนะที่มีสัตว์เลี้ยงเป็นน้องแมวคู่ลูน่ากับอาร์เทมิสนะคะเซเลมาก็มีสัตว์เลี้ยงเป็นคู่เช่นกันค่ะนั่นก็คืออีกา2ตัวที่ชื่อโฟบอสกับดีมอสนั่นเองค่ะส่วนชื่อโฟบอสกับดีมอสมาจากไหนก็คือโฟบอสกับดีมอสนะเป็นดวงจันทร์2ดวงที่เป็นบริวารของดาวอังคารค่ะก็เลยถูกนำมาตั้งเป็นชื่อของสัตว์เลี้ยงของเซเลมานั่นเองนะคะที่เป็นเจ้าหญิงของดาวอังคารนั่นเองค่ะมนต์แปลงร่างของเรจังนะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดหลายอันด้วยกันค่ะเริ่มต้นด้วย Mars Power Makeup ซึ่งเป็นมนต์เบสิกเหมือนกับเซเลอร์คนอื่นๆค่ะเป็นมนต์เริ่มต้นในการแปลงร่างเป็นยูนิฟอร์มแรกเซเลมาค่ะแล้วก็เป็น Master Power Makeup ค่ะอันนี้ก็จะปรากฏในอนิเมชันตั้งแต่ภาคอาร์ขึ้นไปแล้วก็ในมังงะและอนิเมชันภาคคริสตัลก็เช่นกันค่ะมา Planet Power Makeup อันนี้จะปรากฏในหนังสือการ์ตูนแล้วก็อนิเมชันภาคคริสตัลค่ะส่วนในอนิเมชันคลาสสิกยุค90จะข้ามอันนี้ไปเลยค่ะมา Crystal Power Makeup อันนี้เป็นมอนอันสุดท้ายของมานะคะปรากฏในหนังสือการ์ตูนแล้วก็อนิเมชันคลาสสิกค่ะชุดฟอร์มของเซเลมานั้นมีหลายชุดด้วยกันเริ่มต้นที่ชุดฟอร์มเซเลมาเป็นชุดฟอร์มคลาสสิกที่ได้มาตั้งแต่ครั้งแรกที่เป็นเซเลมาค่ะแล้วก็เป็นชุดฟอร์มซูเปอร์เซเลมาได้มาตั้งแต่ภาคซูเปอร์เอสขึ้นไปในแอนิเมชันคลาสสิกยุค90ชุดฟอร์มอีเทอร์นอลเซเลมาอันนี้จะอยู่ในมังงะนะคะแล้วก็ชุดฟอร์มสุดท้ายก็คือปรินเซสมานั่นเองค่ะเป็นชุดฟอร์มประจำตัวเวลาที่เป็นเจ้าหญิงอยู่บนดาวอังคารนะคะเหมือนกับที่เซเลมูนมีชุดฟอร์ม Princess Serenity ที่เป็นเจ้าหญิงอยู่บนดวงจันทร์นั่นเองค่ะซูเปอร์ฮีโร่ของฝั่งอเมริกันนะคะอย่างแบทแมนแล้วก็มาเชียนแมนฮันเตอร์ที่เป็นมนุษย์ดาวอังคารยังกล่าวถึงฮีโนเรหรือตัวเธอนั่นเองค่ะในการ์ตูนเรื่องแบทแมนเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยเนาะสมกับเป็นมนุษย์ดาวอังคารแล้วก็เจ้าหญิงดาวอังคารอาจจะรู้จักกันอยู่บนดาวอังคารก็เป็นได้นะคะเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเซเลมาฮิโนะเลนั่นเองมีอะไรที่เพื่อนๆชื่นชอบหรือมีอะไรที่เพื่อนๆเซอร์ไพรส์กันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเล็กๆที่อยู่ข้างๆด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเลยถ้ามีอะไรติชมอย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์หรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกกันได้เลยนะขอบคุณมากๆเลยนะที่ติดตามยังไงคลิปนี้ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย